สุดสัปดาห์กับสถานการณ์โลกในหมุนตามโลกทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณสวัสดีครับท่านฟังครับขอต้อนรับสู่รายการหมุนตามโลกนะครับพบกันเป็นประจำครับทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกับท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูผมสรจักรเกษมสุวรรณครับอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สรจักรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ Christmas spirit กำลังมีบรรยากาศดูจะไม่ค่อยลื่นเลยจริงๆคริสต์มาสจริงๆมันเขาเรียกอะไรฮะเป็นเวลาแห่งสันติภาพใช่ไหมพีซใช่ไหมก็มีเพลงที่เกี่ยวกับสันติภาพมีเกี่ยวกับพีซอะไรต่างๆเยอะแยะเลยเรื่องเกี่ยวกับที่เกี่ยวคริสต์มาสแต่ว่ามันไม่ค่อยจะพีซเท่าไหร่นะนั่นสิฮะทั้งเรื่องราวการสู้รบแล้วก็ความการใช้ก่อความรุนแรงในช่วงคริสต์มาสนี้ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่นิวยอร์กเมื่อวันศุกร์นี้จะนำไปสู่พีซได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เอาเรื่องต่อเดี๋ยวเราดูกันนะครับที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็ได้ในที่สุดก็ผ่านข้อมติได้หนึ่งข้อมติที่เกี่ยวกับอิสราเอลกับฮามาสในครั้งนี้นะครับโดยที่สหรัฐอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรและรัสเซียงดออกเสียงพอ3ประเทศนี้ก็ดอกเสียงก็อีก13ประเทศอีก12ประเทศลงคะแนนเห็นชอบก็ผ่านมาได้แต่3ประเทศนี้ก็ดอกเสียงด้วยเหตุผลที่ต่างกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับข้อมติอันนี้ก็เป็นข้อมติที่เรียกร้องให้มีการหยุดเพื่อหยุดจะใช้คำว่าหยุดยิงก็ได้นะให้มีเซสเซชันให้มีการหยุดยิงเพื่อที่จะมีการให้ความช่วยเหลือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมากขึ้นนะครับครับอันนี้ปัญหาก็คือว่าสหรัฐกับอังกฤษก็บอกว่าเฮ้ยอยู่จะพูดเรื่องนี้โดยไม่กล่าวว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะฮามาสใช้ความรุนแรงเมื่อวันที่7ตุลาคมไม่ได้นะมันต้องพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับแต่ว่ารัสเซียบอกว่าถ้าจะมีข้อมติเนี่ยต้องบอกว่าไอ้การหยุดยิงเนี่ยเป็นการหยุดยิงถาวรเพื่อเกิดสันติภาพเลยไม่ใช่หยุดยิงเพื่อที่จะให้มีการช่วยเหลือดัมมิชเชอร์ทำเข้าไปได้ใช่ครับเลยเห็นต่างกันเมื่อไม่มีทั้งสองข้อความไม่มีการประนามฮามาสแล้วก็ไม่มีการหยุดบอกว่าหยุดยิงถาวรสามประเทศนี้ก็เลยไม่ออกเสียงคือสหรัฐแต่จริงๆอยากวีโต้ได้ซ้ำไปแต่เห็นว่าคราวที่แล้ววีโต้ไปถูกกันใช่ถูกทัวร์ลงเยอะเกินไปก็คราวนี้ไม่มีโต้กันแล้วกันว่าเอาแค่งดออกเสียงก็พอใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าเมื่อมันเป็นข้อมติของคณะกรรมการความมั่นคงแล้วไม่ใช่ข้อมติของสมัชชาสหประชาชาติแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อมติคณะกรรมการความมั่นคงซึ่งมีผลบังคับใช้มี binding effect เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ไหมครับซึ่งครับอิสราเอลก็ประกาศแล้วอิสราเอลก็บอกว่าจะหยุดยิงได้ก็ต่อเมื่อฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดก่อนใช่ไหมหยุดแต่ฮามาสปล่อยบอกว่าจะปล่อยตัวประกันก่อนต้องไม่มีสงครามยุติสงครามก่อนเอาละคราวนี้นั่นสิครับแล้วมันจะไปยังไงนี่นั่นสิฮะครับแล้วก็มีตัวประกันเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับครับใช่แล้วก็อย่างว่าเนี่ยก่อนที่จะมีมติก็พลเรือนปาเลสไตน์ก็เสียชีวิตไป200กว่าคนใช่ไหมครับ100หรือ200กว่าคนเนี่ยใช่ไหมฮะต่อเนื่องไม่มีหยุดหย่อนแล้วครับครับนั่นคือพลเรือนเสียชีวิตเนี่ยครับแต่ตอนนี้มันไม่มีการกินนะอาจารย์นะครับคนในกาซาเนี่ยปาเลสไตน์ในกาซาเนี่ยเขาไม่มีอาหารการกินเลยเขาไม่มีอะไรจะดำรงชีวิตอยู่ได้อะมันแย่มากเลยตัวแทนของสหประชาชาติก็พูดบอกว่าจะเกิดภาวะอดอยากในกาซาเนี่ยนะครับไม่มีอาหารไม่มีเรื่องน่าเศร้าอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะแหมบรรยากาศของคริสต์มาสนี่น่าจะให้คนได้หยุดได้เฉลิมฉลองอะไรกันบ้างนะครับแต่ดูแล้วยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับก็เนี่ยก็หวังว่าไอ้ resolution อันนี้มันทำให้สามารถ
จะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะถ้าความช่วยเหลือมันเข้าไปช่วยคนปาเลสไตน์ได้ในช่วงนี้ซึ่งปาเลสไตน์เขาก็ไม่ได้ฉลองคริสต์มาสนะจริงแล้วใช่เขาช่วงนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีอยู่ทีเดียวครับแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็น่าจะยากทีเดียวมันจะเข้าไปแล้วมันมีเรื่องของที่สหประชาชาติบอกว่าไอ้โครงสร้างของการช่วยเหลือปัจจุบันที่สหประชาชาติทำอยู่มันไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเผชิญปัญหาต่างๆจนมันต้องเกิดมีการทำโครงสร้างของการเข้าไปช่วยเหลือใหม่ซึ่งก็ยังไม่รู้จะหน้าตามันเป็นยังไงครับนั่นครับเขาก็บอกว่าถ้ามันไม่มีหยุดยิงเนี่ยนะฮะจะเร่งส่งความช่วยเหลือยังไงก็ลำบากใช่ไหมครับเพราะคนจะไปรับความช่วยเหลืออาจจะโดนลูกหลงมาอีกจากไอ้ความการไม่สามารถหยุดยิงกันได้เนี่ยนะครับครับแล้วก็ที่นั่นเป็นไงอาจารย์ทะเลแดงทะเลแดงก็จะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ครับก็จริงๆอ่ะมันมีมาตั้งแต่หลัง7 ตุลาครับแต่ว่ามันไม่ได้ถี่มากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาก็เกิดมีความถี่มากขึ้นในการที่ผู้กบฏติดอาวุธฮูติซึ่งอยู่ในเยเมนซึ่งเป็นฝ่ายที่จริงๆเป็นฝ่ายที่ควบคุมเยเมนครอบคลุมอะไรควบคุมพื้นที่ในเยเมนได้มากทีเดียวนะเวลานี้เนี่ยครับแต่ว่าเป็นฝ่ายที่อิหร่านสนับสนุนเฮสบุลลาห์สนับสนุนฮามาสสนับสนุนนะครับแต่ว่าเป็นฝั่งที่ทาง UAEแล้วก็รัฐในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยเขาสนับสนุนรัฐบาลเยเมนซึ่งรัฐบาลเยเมนก็เป็นรัฐบาลไม่ค่อยจะสมประกอบเท่าไหร่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ที่ปกครองเยเมนได้นะอันนี้ฮูติเนี่ยก็ออกมาแสดงความช่วยเหลือฮามาสใช่ไหมครับโดยการที่มาโจมตีเรือบรรทุกสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันที่ผ่านเข้าทะเลแดงนี่ไม่ใช่ทะเลแดงนี่ก็เป็นทางเชื่อมเพื่อจะนำเรือผ่านจากมหาสมุทรอินเดียไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยผ่านทะเลแดงใช่ไหมครับผ่านทะเลแดงแล้วก็สามารถที่จะไปที่อะไรล่ะคลองสุเอซนะฮะผ่านไปคลองสุเอซแล้วก็ไปทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้ถ้ามันผ่านทะเลแดงไปไม่ได้ก็ผ่านคลองสุเอซไม่ได้เพราะงั้นถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็ต้องไปอ้อมทวีปแอฟริกาทางทวีปไปซึ่งก็ใช้เวลาในการขนส่งประมาณ10-12 วันกว่าจะอ้อมไปได้แล้วก็ไม่รู้ว่าสภาพอากาศต่างๆทางด้านใต้ของแอฟริกาคือแหลมกูโทบที่มันชื่อกูโทเพราะว่าสภาพอากาศตรงนั้นไม่ดีถึงใจชื่อแหลมที่มีความหวังมงคลนะชื่อเป็นมงคลทั้งที่เป็นมงคลด้วยครับมันมีปัญหามากในเรื่องสภาพอากาศตรงนั้นครับก็เลยครับเวลานี้ก็ทำให้เกิดปัญหาของการขนส่งผ่านจากมหาสมุทรอินเดียผ่านทะเลแดงไปคลองสุเอซแล้วก็ไปเทเรเมเตอร์เนียหรือกลับกันจากเทเรเมเตอร์เนียกลับมาผ่านคลองสุเอซทะเลแดงมาทางมหาสมุทรอินเดียก็เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ที่สำคัญคือขาขึ้นจากมหาสมุทรอินเดียไปเพราะว่าฮูติบอกว่าเรือบางลำเนี่ยมันเป็นขนสินค้าให้อิสราเอลเพราะฉะนั้นต้องโจมตีมันใช่ครับก็ฮามาสไม่ใช่ฮูติเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่วันที่7ตุลามาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับคือถ้าอิสราเอลไม่หยุดตอบโต้อะไรนะฮะตอบโต้ที่กาซาเนี่ยนะฮะก็จะไม่หยุดที่จะช่วยฝ่ายฮามาสใช่ไหมครับโดยโจมตีเรือเพื่อกดดันน่ะเพื่อกดดันโดยเฉพาะยิ่งประเทศตะวันตกเรือสินค้ามันก็กระทบใช่ไหมเพราะมันเป็นเส้นทางสำคัญน่ะการค้าการขายตั้ง 15% ของสินค้าส่งเข้าส่งออกเนี่ยต้องผ่านเส้นทางนี้ใช่ไหมครับก็เลยทำให้อะไรฝ่ายตะวันตกใช่ไหมอาจารย์นำโดยสหรัฐต้อง
ขอความร่วมมือพันธมิตรช่วยคุ้มกันกองทัพเรือเข้าไปคุ้มกันคือไอ้เยเมนเนี่ยมันอยู่ปากทะเลแดงด้านที่จะเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดียที่ตรงนั้นที่เรียกว่าช่องแคบปั๊บมันดับเนี่ยเยเมนนี่อยู่ตรงฝั่งตะวันออกของช่องแคบปั๊บเอามาดับซึ่งคุมทางเข้าทะเลแดงอยู่แล้วชายฝั่งเยเมนทั้งหมดที่ติดกับทะเลแดงเนี่ยฮูติเนี่ยเขาเข้าไปควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้ทั้งหมดเมื่อคุมทั้งหมดก็ดูแลทะเลฝั่งทะเลที่มันเป็นฝั่งที่จะเข้าไปสู่ทะเลแดงได้ทั้งหมดอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหามากเลยใช่ครับก็อย่างว่าเนี่ยนะฮะอิหร่านก็ได้ซ้อมไว้นะฮะสนับสนุนเยเมนกบฏเยเมนฮูติเนี่ยเผื่อต่อไปมีความขัดแย้งกับตะวันตกเนี่ยก็จะได้ใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการคุกคามตอบโต้ประเทศตะวันตกนะครับในเส้นทางส่งสินค้าเส้นทางนี้นะครับซึ่งอันนี้มันไม่คือเราไม่เคยได้พูดกันแต่จริงๆนี่มีความสำคัญมากนะเพราะมันเป็นเส้นเลือดทางการค้าสำคัญระหว่างเอเชียกับตะวันตกเลยนะครับใช่ครับจุดเนี้ยจุดช่องแคบบับเอามันดับที่ห่างจากทะเลแดงเข้าสู่มาสู่อินเดียและกลับข้างกันมาสู่อินเดียเข้าสู่ทะเลแดงเนี่ยจริงๆคือทะเลแดงในหัวท้ายเนี่ยมีความสำคัญด้านบนสุดเป็นทะเลเป็นคลองซูเอซซึ่งถ้าคลองซูเอซปิดมันก็แย่เหมือนกันใช่ข้างล่างสุดเป็นช่องแคบบับเอามันดับซึ่งถ้าช่องแคบนี้ไม่สามารถเปิดผ่านได้โดยเสรีคืออย่างเงี้ยไม่สามารถเปิดผ่านได้โดยเสรีมันก็บล็อกบนสองข้างข้างบนข้างล่างใช่ครับเนี่ยมันก็เดือดร้อนถึงไปทั่วโลกใช่ไหมอาจารย์ทำให้ราคาสินค้าน้ำมันก็ไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรมันก็เป็นเส้นทางส่งน้ำมันด้วยใช่ไหมฮะครับเราเวลาต้องอ้อมไปไกลทำให้ค่าโสหุ่ยในการค่าขนส่งก็สูงขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มราคาสินค้ายุโรปก็เดือดร้อนไปหมดยุโรปก็เดือดร้อนแน่นอนเลยเพราะว่าครับน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันไปไม่ได้ใช่ครับใช่ไหมครับอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันออกจากอ่าวเปอร์เซียออกมาทางตะวันตกแล้วมันก็จะเข้าทะเลแดงผ่านคลองสุเอซไปเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ไปที่ยุโรปทั้งหลายใช่ไหมครับครับแต่คราวนี้ถ้าเผื่อว่ามันตรงนี้มันไปไม่ได้เนี่ยหรือว่าทางเรื่องอังกฤษเนี่ยก็จะยากมากเลยอังกฤษเนี่ยต้องเข้ายิบรอลตาร์มาแล้วมาออกเมดิเตอร์เรเนียนมาผ่านสุเอซมาผ่านช่องแคบเอามาดับมาออกตรงนี้หรือกลับข้างกันเพื่อจะไปอังกฤษเนี่ยก็ต้องผ่านทางนี้เอเชียจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันมาเอเชียเนี่ยมันมาได้เลยมันไม่ผ่านตรงนี้อันนี้ค่อยอาจจะค่อยเราอาจจะค่อยช่วยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมาบุกเรือในมาสุอินเดียเลยมาสุอินเดียมาสุอินเดียแล้วใช่ครับก็น่าสนใจว่าโดยการนำของสหรัฐอเมริกาที่ประเทศที่ร่วมมือที่ประกาศเนี่ยมากกว่า20ประเทศเนี่ยจะมีประสิทธิภาพพอหรือไม่นะครับในการตอบโต้ไอ้ขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาในเรือขนส่งทางพาณิชย์เนี่ยใช่ไหมอาจารย์โมถ้าขนาด20ประเทศนี้ยังไม่สามารถปกป้องได้เนี่ยนะแสดงว่าโอ้โหกบฏฮูตี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากอิหร่านเลยใช่ไหมอาจารย์มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับใช้โดรนยิงด้วยอาจารย์ใช่ครับครับครับอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะฮะในส่วนนี้ครับผมครับส่วนที่แสดงต้องแสดงความเสียใจกับชาวประชาชนชาวเช็กนะฮะในช่วงเวลากำลังจะถึงคริสต์มาสในคราวนี้อย่างมากเลยก็คือการกราดยิงที่มหาวิทยาลัยชาร์ลส์ที่กรุงปรากแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป14คนรวมทั้งผู้ยิงเอง1คนเป็น15คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกประมาณบาดเจ็บอีก25คนนะครับแล้วก็ในหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นคณบดีสถาบันดุริยางคศิลป์ดุริยางคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ด้วย
มหาวิทยาลัยชาวซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งของของเก่าแก่ที่สุดของเก่าแก่ที่สุดของของประของของเช็กนะแต่ว่าใช่จะเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปเพราะว่าตั้งตั้งแต่ปี1347นะอาจารย์ครับนี่เก่ามากพอออกซ์ฟอร์ดเลยเก่าพอกันเลยครับครับแล้วก็จริงๆผมก็เดินเคยเดินผ่านอาจารย์ผมไม่เคยรู้ว่าตรงนี้คือมหาวิทยาลัยปรากใช่ใช่ไอ้แบบมหาวิทยาลัยชาลส์ผมเคยเดินผ่านมหาวิทยาลัยเนี้ยซึ่งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยอยู่หลายครั้งแต่ไม่รู้ว่านี่คือตัวมหาวิทยาลัยครับอืมมันสวยนะอาจารย์เมืองเนี้ยนะฮะผมโอ้โหสุดยอดอาจารย์เป็นเมืองที่ผมชอบที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปเลยนั่นดิฮะคือมันเดินได้ทั้งเมืองอย่างมีความสุขอะใช่ฮะใช่ใช่เนี่ยแล้วก็สถานทูตไทยนะครับแล้วก็ทำเนียบของสถานทูตไทยเนี่ยก็ตั้งอยู่แหมดีมากเลยนะฮะต้องขอตัวทำเนียบออกไปข้างนอกนิดนึงตัวที่ออกไปหน่อยทำเนียบออกไปนอกเมืองแต่ก็เนี่ยฮะเที่ยวสะดวกนะผมเคยไปพักแล้วก็โอ้โหติดใจเลยอาจารย์สวยอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยนะครับก็แต่เมืองปรางเนี่ยเป็นเมืองที่ต้องเดินนะอาจารย์ต้องใช่ใช่ฮะเดินนะถึงจะดูขับรถไม่ได้ขับรถไม่ได้เลยขับรถไม่ได้เลยครับครับแล้วตกลงไอ้แรงมูลเหตุจูงใจได้ข้อยุติอย่างว่ามาจากอะไรก็ป่านนี้ยังไม่รู้ไม่ทราบได้เพราะว่าเขายิงตัวตายนั่นสิฮะคนโอ้โหลำบากเหมือนกันนะคนที่นักศึกษาอายุ24แล้วก็ยิงตัวตายแต่ก่อนหน้านั้นก็ฆ่าพ่อตัวเองนะนั่นสิเช้าวันที่ก่อเหตุเนี่ยก็ฆ่าพ่อตัวเองและจริงๆก็สงสัยว่าเมื่อ6วันก่อนที่จะก่อเหตุเนี่ยก็มีคนถูกยิงเสียชีวิต2คนก็อาจจะเป็นคนนี้แหละที่เป็นคนทำครับแต่ยังไม่ทราบสาเหตุยังไม่ทราบสาเหตุได้ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดสำหรับนักศึกษาเป็นจำนวนมากแล้วก็อาจารย์อีก 2-3 คนที่เสียชีวิตด้วยแล้วมีชาวต่างประเทศเสียชีวิตทั้งสามต่างประเทศเสียชีวิตอีก3คนในนั้นด้วยเนี่ยครับแล้วก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก่อนที่หยุดคริสต์มาสต่างคนก็ต่างจะกลับบ้านไปฉลองคริสต์มาสกันครับครับก็ที่ยุโรปที่เอเชียก็มีโศกนาฏกรรมเล็กๆเหมือนกันนะฮะหรือจะเล็กหรือใหญ่ก็แล้วแต่ที่จีนจะแม่อาจารย์เกิดแผ่นดินไหวอ๋อครับใช่ที่เมืองอะไรกังสูใช่ไหมครับใช่ครับก็เสียชีวิตไปโอ้เยอะเลยร้อยกว่าคนใช่ไหมฮะอย่างน้อยฮะเป็นร้อยครับก็แล้วก็แหมตามรายงานข่าวนะอาจารย์คนที่ไม่รู้ตัวแล้วพอเกิดไอเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยหนาวเหน็บเลยนะอาจารย์ต้องแผ่นดินไหวหน้าหนาวนี่ทารุณมากทารุณมากเลยฮะตามรายงานข่าวเนี่ยใช่ไหมฮะออกมายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าให้พร้อมสำหรับรับความเย็นนะฮะแล้วผู้ที่ติดอยู่ในซากก็เสียชีวิตง่ายๆจากการใช่ใช่จากการอะไรไฮเปอร์เทอร์เมียใช่ไหมครับจากใช่ฮะหนาวจนเสียชีวิตได้ยังไม่ทันจะช่วยชีวิตก็เสียชีวิตซะก่อนได้ครับครับก็ต้องเสียใจด้วยเช่นกันนะครับอืมครับนั้นครับยุโรปก็จะมีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจดีนะจันครับเรื่องของโปแลนด์ซึ่งเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของการเลือกตั้งโปแลนด์เราเคยคุยกันไปใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วฝั่งของท่านโดนัลด์ทุสซึ่งเป็นพรรคฝั่งเสรีนิยมแล้วก็โปรยุโรปซึ่งไม่ได้เสียงมากที่สุดในสภาแต่สามารถรวบรวมเสียงจากพรรคต่างๆตั้งเป็นรัฐบาลได้หลังจากที่พรรคลอว์แอนด์ออเดอร์ซึ่งเป็นพรรคพ็อปปูลิสต์นะก็ฝั่งขวาเนี่ยซึ่งปกครองโปรแลนด์มา8ปี2รอบเนี่ยนะ2วาระเนี่ยแต่ยังกลับมาเป็นพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุดในสภาจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่รัฐบาลไม่ได้หาพาร์ทเนอร์ไม่พอที่จะหาพาร์ทเนอร์ที่จะมีเสียงข้างมากไม่ได้ใช่มั้ยก็ฝั่งท่านโดนัลด์ทุสซี่ก็สามารถรวบรวมพรรคต่างๆเข้ามาตั้งเป็นรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาได้ก็โดนทูสนี่ที่สำคัญก็เคยเป็นประธานสภายุโรปใช่ไหมประธานใช่ครับสภายุโรปนะครับเสร็จแล้วก็สิ่งที่ทำสองอย่างที่พรรคลอว์แอนด์ออเดอร์ทำในช่วงที่ผ่านมาเฮ้ยแต่เดี๋ยวโทษทีชื่อพรรคมันชื่อ Law and Justice เป
เป็นลอจิสติกส์ใช่ไหมครับไม่ใช่นั่นที่ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นครับว่าไงฮะต่อครับอาจารย์สิ่งที่ไอ้พรรคลอจิสติกส์ทำเนี่ยคือสองอย่างใช่ไหมอาจารย์อันที่หนึ่งเรื่องของระบบที่เราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของระบบยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งพรรคลอจิสติกส์เนี่ยก็เข้าไปตั้งผู้พิพากษาแบบเอาพวกตัวเองไปเป็นผู้พิพากษาเต็มไปหมดเลยไปเปลี่ยนระบบ เปลี่ยนวิธีการอะไรต่างๆในการดำรงความยุติธรรมนะ ในประเทศโปแลนด์อีกอย่างหนึ่งก็คิดที่ทำก็คือเปลี่ยนระบบสื่อสารมวลชนก็คือเหมือน BBC ของอังกฤษเนี้ยซึ่งเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้ไอสื่อของโปแลนด์เนี่ยก็เป็นมีคณะกรรมการรีบอร์ดซึ่งมาจากการเมืองทั้งสองฝ่ายนั่งร่วมกันเพื่อจะให้ไม่ให้เป็นสื่อที่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแต่ Law Justice เนี่ยก็ไปเปลี่ยนให้กลายเป็นของรัฐฝั่งของรัฐบาลของ Law Justice ตั้งเองหมดเลยแล้วก็ตั้งคนเข้าไปเป็นผู้บริหารเองทั้งหมดแล้วก็กลายเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาล 100% ไปครับคราวนี้โดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลนี้เข้ามาก็ทำสิ่งแรกง่ายกว่าไอ้เรื่องกระบวนการยุติธรรมที่คงทำอาจจะยากกว่าค่อยๆทำแต่แรกก็คือปลดผู้บริหารของสื่อกลางของโปแลนด์เสียทั้งหมดเลยใช่ไหมคราวนี้ก็ฟังรอจะซีสอสอพวกนี้ก็ไปประท้วงกันเป็นการใหญ่นะครับที่สำนักงานที่ตั้งของของสถานีโทรทัศน์เรดิโอเทเลวิชันของโปแลนด์เนี่ยทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ใช่ครับชื่อ TVP Radio Television เขาจริงๆภาษาอังกฤษใช้ว่า Radio Television News Police Agency ครับ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 ทำหมดแล้วคือที่สำคัญก็คืออย่างนี้ด้วยอาจารย์ครับเพราะว่าเขาบอกคนโปแลนด์เนี่ย 30-40% ของประชาชนชาวโปแลนด์เนี่ยไม่มีโอกาสได้เสพสื่อจากช่องทางอื่นนอกจากช่องทางผ่านเรดิโอเทเลวิชันเรดิโอนิวส์เอเจนซี่ของโปแลนด์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเกือบครึ่งประเทศอ่ะที่เขาไม่มีโอกาสได้รับฟังสื่อสารจากทางด้านอื่นได้เลยครับครับครับก็แต่ปัญหาดียังเป็นฝ่ายของแต่ปัญหาดีเขาไม่ได้มีอำนาจมากนักใช่ไหมครับเป็นแบบยุโรปก็คือคนที่มีอำนาจขึ้นนายกรัฐมนตรีคล้ายๆเป็นประมุขอะนะฮะแต่ก็ดูฟังดูเหมือนอย่างกับเข้าข้างรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็บอกว่าไอ้การที่รัฐบาลใหม่มาอะไรนะฮะขับไล่พนักงานของสื่อที่พูดถึงเนี่ยจะเป็นเกิดอะไรนะอนาธิปไตยเกิดอนาคีนะครับก็เนี่ยก็เมื่อกี้เมื่อวันก่อนที่ผมฟังคนที่เขาทางดอยช์เวลเลอร์สถานโทรทัศน์เยอรมันเขาสัมภาษณ์คนที่คอมเมนต์ตรงนี้เขาบอกว่ามันก็แล้วแต่คุณจะมองมุมไหนใช่ไหมฟังLaw and Justice ก็จะบอกว่าเนี่ยรัฐบาลใหม่เนี่ยมา อะไรล่ะวุ่นวายแทรกแซงกิจการสื่อของที่เขาทำหน้าที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมเป็นการแทรกแซงกิจการสื่อแต่ว่าทางฝ่ายโน้นฝ่ายรัฐบาลใหม่ก็บอกว่ารัฐบาลเก่าเนี่ยมันไปทำให้ความเป็นกลางของสื่อเนี่ยบิดเบือนไปต้องเอากลับมาเป็นกลางใหม่ก็เลยจะมองทางไหนครับก็อย่างว่าถ้าไปยุบไปเลิกเขาเนี่ยอันมาใหม่มันก็จะต้องทำให้เป็นตรงกับหลักการใช่ไหมอาจารย์คือสามารถเสนอข่าวได้ทั้งสองด้านใช่ไหมฮะทั้งด้านรัฐบาลและทั้งด้านฝ่ายค้านให้มันได้ดุลกันแต่ในทางปฏิบัติต้องดูต่อไปนะครับไม่ใช่เปลี่ยนเอาอีกฝ่ายหนึ่งมาอีกฝ่ายหนึ่งก็เอาฝ่ายตัวขึ้นมาอีกมันก็ไม่ได้เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็นนะของสื่อก็ถ้ากลับไปเหมือนเดิมเมื่อ8 ปีที่แล้วก็คือก็ทำ
คล้ายๆ BBC นิดหนึ่งก็คือว่า มีบอร์ดซึ่งมาจากสองฝ่ายมาจากหลายๆฝ่ายของพรรคการเมืองมานั่งเป็นบอร์ดนะฮะก็จริงๆครับจริงๆรัฐสภาเนี่ยก่อนตอนที่ทำเนี่ยรัฐสภาเนี่ยออกกฎหมายแล้วออกกฎหมายบังคับให้สื่อเป็นกลางกฎหมายที่บังคับ impartiality ของการเป็นสื่อของรัฐอันนี้ออกกฎหมายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่า impartiality หรือความเป็นกลางของสื่อของรัฐเนี่ยกระบวนการมันทำยังไงอย่างน้อยผมว่าต้องกลับไปคล้ายๆเหมือนเดิมก็คือว่ามันต้องมีคณะบอร์ดของสื่อที่มาจากหลากหลายไม่ได้เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโอ้ครับครับครับแล้ว BBC แต่ BBC ก็เอียงนะอาจารย์เพราะว่านี่ก็ตอนหลังๆก็เอียงมากที่เป็นเหตุว่าใช่ไหมครับประธาน BBC ประธาน BBC ที่ไปรับเงินช่วยบริจอนสันมาเดินต่างใช่ไหมจากที่เราเป็นข่าวที่ก็มีอังกฤษก็เป็นเรื่องมากอังกฤษสัปดาห์ที่แล้วตอนที่มีอยู่ในอังกฤษเนี่ยก็มีเรื่องคอร์รัปชันขนาดมโหฬารเลยจานเลยฮะคอร์รัปชันขนาดมโหฬารมากก็คือย้อนกลับไปเล่านิดนึงก็คือว่าช่วงโควิดเนี่ยรัฐบาลจอห์นสันเนี่ยก็พยายามที่จะซื้อไอ้ PPE เนี่ยไอ้ที่ซื้อไอ้ชุดคลุมป้องกันเชื้อโรคเนี่ยครับอย่างรวดเร็วก็ตั้งประมาณ200ล้านปอนด์นะจ๊ะ200ล้านปอนด์นะเยอะมากเลยตอนนั้นปอนด์เพื่อจะไปซื้อ PPE เนี่ยปรากฏว่าบริษัทที่ได้ไปเนี่ยเวลาเนี้ยถูกกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษเนี่ยฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย112ล้านปอนด์นะครับแล้วเรื่องก็เลยแดงขึ้นมาว่าไอ้บริษัทนี้มันมีนักการอยู่ในสภาขุนนางนะครับซึ่งเธอก็ยังจริงๆอายุ40กว่า50กว่าอย่างเนี้ยนะครับเป็นบารอนเนสนี่อยู่ในสภาขุนนางซึ่งเพิ่งตั้งไปเมื่อไม่นานนี่เองนะมันจะสักสิบปีไม่เองเธอขึ้นไปอยู่ในสภาคุณนางเพราะว่าเธอกับสามีเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้และเข้าไปล็อบบี้รัฐมนตรีหลายคนในรัฐบาลบริจอนสันเพื่อให้บริษัทนี้ได้คอนแทรคในการจัดหาพีขึ้นหาไอชุด PPE ให้นะครับแล้วกลายแล้วปรากฏว่ามีที่เป็นที่ประจักษ์ว่าเธอกับสามีเธอเนี่ยได้เงินจากบริษัทนี้มา60ล้านปอนด์โอ้โหก็คือเป็นเรื่องใหญ่มากโอ้เป็นเรื่องใหญ่ในอังกฤษมากเลยตอนในสัปดาห์ผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับเป็นเรื่องคอร์รัปชันครั้งใหญ่แต่ผมก็คุยกับพี่คนไทยที่เคยอยู่ที่อังกฤษที่ทำเป็นนักธุรกิจใหญ่เป็นข้าราชการเป็นนักธุรกิจที่อังกฤษด้านอสังหาริมทรัพย์ท่านก็บอกว่าโอ้ยนี่อย่าไปเชื่อนะว่าอังกฤษจะมาสะอาดเนี่ยตอนเนี้ยอังกฤษเนี่ยมันคอร์รัปชันมหาศาลเลยจริงๆแล้วท่านก็บอกว่าคนอังกฤษว่านี่อยู่รู้ไหมว่าความแตกต่างของอยู่กับประเทศไอเนี่ยอยู่มาว่าประเทศไอคอร์รัปชันเนี่ยนะความแตกต่างเราคืออะไรรู้ไหมประเทศไอเนี่ยเรารู้ว่าไอคอร์รัปชันเราคอร์รัปชันเราก็บอกว่าประเทศเราคอร์รัปชันแต่อยู่เนี่ยอยู่คอร์รัปชันอยู่กับประเทศอยู่ไม่คอร์รัปชันครับก็นี่สรุปก็เนี่ยนะฮะคอร์รัปชันเนี่ยมันมีทุกระบบการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมครับประเด็นก็คือว่าเมื่อมีเรื่องอื้อฉาวคอร์รัปชันแล้วเนี่ยมันจะมีมาการมาเปิดเผยกันอย่างไรใช่ไหมอาจารย์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีการคอร์รัปชันหรือผู้ที่คอร์รัปชันก็ต้องถูกดำเนินคดีตามหลักฐานใช่ไหมครับครับแล้วฟังมาติดตามและฟังรายการหมุนตามโลกนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่กับท่านอาจารย์ดงชวัฒน์คำชูผมสรจักรเวนสวรรค์ครับก็ให้อดีวิเลียนมาบอกว่าฝันถึงคริสต์มาสที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนนะครับก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าครับครับมาอวยพรคริสต์มาสกับทุกท่านครับครับเช่นกันครับก็จะถ้าพูดว่าท่านรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยก็ได้เปลี่ยนเมื่อปี2000เนี่ยว่าจะขยายวาระการดำรงตำแหน่งเนี่ยจาก4ปีเป็น6ปีนะครับแล้วก็จะดำรงตำแหน่งเกิน2สมัยยังมีอยู่นะ
แต่ของท่านเนี่ยให้เริ่มต้นใหม่เพราะท่านเนี่ยเป็นมาแล้ว24ปีอาจารย์ไม่นับต่อกันไม่นับไม่นับใช่ไหมไม่นับไปเพราะนั้นตอนนี้ท่านอายุ71นะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านได้รับเลือกตั้งก็6ปีนะฮะก็เป็นท่านก็เป็นเท่าไหร่แล้วอีก6ปีก็เป็น77แล้วยังต่อได้อีก1ครั้งอีก6ปีท่านก็จะอยู่สามารถอยู่ได้ถึงอายุ81ไอ้80อะไรฮะ83นะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านเป็นรุ่นเดียวกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้งผิงนะครับท่านสีจิ้งผิงตอนนี้อายุ70นะครับแต่รัฐธรรมนูญของจีนเนี่ยตอนนี้ไม่จำกัดวาระแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านสีจิ้งผิงกับท่านปูตินเนี่ยใครจะอยู่ในอำนาจได้นานกว่ากันนะครับแต่ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ของรัสเซียเนี่ยแน่นอนนะฮะไม่ต้องให้ใครวิเคราะห์ก็รู้ว่าปูตินนอนมาแน่แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับก็มีการตัดสิทธิ์ผู้สมัครนะครับเป็นสุภาพสตรีนะฮะ เป็นอดีตอยู่สื่อสารมวลชนของรัสเซียเนี่ยก็จะลงสมัครยื่นสมัครแล้วนะครับแล้วก็มีนโยบายต่อต้านสงครามในยูเครนนะฮะแต่ปรากฏว่าคณะกรรมการเลือกตั้งของรัสเซียนั้นได้ตัดสิทธิ์เธอแล้วนะครับว่าไอ้ใบสมัครที่เธอกรอกนั้นเนี่ยไม่มีความผิดพลาดตั้งร้อยกว่าแห่งนะครับก็แล้วยังบอกกับเธออีกนะเธออายุ40เนี่ยนะฮะชื่อเยคาเทรินาดันโซวาเนี่ยนะครับบอกเนี่ยเธอคุณเนี่ยยังเป็นมีเวลาไปทำอะไรเยอะเลยยังดุยังสาวอยู่เลยนะไปทำอย่างอื่นเถอะเธอไปทำอื่นเถอะยังมีความก้าวหน้ารออยู่ข้างหน้านะครับเรื่องอะไรจะเอาไอ้ทางลบของยูเนี่ยมาทำให้ยูต้องไอ้ทางบวกที่ยูมีติดลบอีกนะเนี่ยเพราะว่ายูจะมาโดนลงต่อต้านสงครามเนี่ยยูไม่กลัวเหรอนะครับเธอบอกว่าอุ้ยถ้าคนปกติไม่กลัวก็แย่แล้วนะครับที่จะลงสมัครเลือกตั้งต่อต้านกับแข่งขันท้าทายปูตินเนี่ยแต่เธอบอกว่าไอ้ความกลัวเนี่ยจะต้องไม่เป็นฝ่ายชนะนะครับเธอก็บอกว่าจะอุทธรณ์ต่อไปนะครับก็เนี่ยฮะการเมืองของรัสเซียก็ตอนนี้ก็ดูได้ไม่ยากนะครับอนาคตของรัฐบาลที่ปูตินจะสวักเลือกตั้งอีกสมัยนั้นคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนหน้าผู้นำของรัสเซียนะครับครับก็เอาไว้ความจริงมีเรื่องที่จะพูดเหมือนกันนะฮะเนี่ยสำหรับเธอเนี่ยเธอก็ถูกกล่าวหาว่าเธอนั้นเนี่ยมีความใกล้ชิดหรือเป็นคนของเจ้าพ่อน้ำมันนะครับชื่อมิคาเอลโคโรลอฟสกี้เนี่ยนะครับซึ่งเคยถูกปูตินเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี้ยเคยเป็นนักธุรกิจน้ำมันเนี่ยนะเคยเป็นคนที่รวยที่สุดในรัสเซียนะครับปูตินก็เลยแต่ต่อต้านปูตินนะครับแล้วก็เลยถูกจับจำคุก10ปีแล้วตอนหลังปูตินก็ปล่อยตอนนี้ก็ลี้ภัยไปอยู่อังกฤษนะครับก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งเนี่ยผมเพิ่งซื้อมา 2-3 เดือนแล้วเนี่ยอ่านดูก็แฉการคอร์รัปชันของปูตินอย่างหมดเปลือกเนี่ยนะครับแล้วตัวเขาเองก็ต่อต้านที่ปูตินไปทำสงครามลุกลามยูเครนนะครับอันนี้ก็พูดให้เห็นว่าทำไมถึงกรรมการเลือกตั้งถึงพยายามตัดน้ำตั้งแต่ต้นลมไม่ให้คนที่ต่อต้านสงครามนั้นมาสมัครแล้วก็มีปากมีเสียงมาท้าทายนโยบายการทำสงครามของปูตินนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจในภูมิภาคของเราด้วยนะอาจารย์พัฒนาการซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีมั้งอาจารย์จีนกับสหรัฐล่ะครับจีนกับสหรัฐในเรื่องไอ้ความตึงเครียดกันนะครับในโดยเฉพาะยิ่งในทะเลจีนใต้เนี่ยก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าผู้นำทางทหารของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้คุยกันเป็นครั้งแรกนะครับคือประธานเสนาธิการทหารร่วมของสหรัฐอเมริกาเนี่ย
ในพลชาร์ลส์บราวน์นะครับกับประธานเสนาธิการร่วมของจีนเนี่ยคือท่านในพลหลิวเจิ้นลี่เนี่ยนะครับก็ได้พูดคุยกันให้มีสายโยงติดต่อกันโดยตรงนะอาจารย์เรื่องปัญหาทางการทหารเนี่ยซึ่งถ้าไม่มีการติดต่อกันบางทีจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่สงครามโดยไม่เจตนาสู้รบกันโดยไม่เจตนาแล้วก็เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทำที่สามารถพูดคุยกันได้ในผู้นำทางทหารเนี่ยก็ที่เราคุยกันเมื่อสีจิ้งผิงกับท่านไบเดนใช่ไหมครับไปพบกันที่ซานฟรานซิสโกนะครับแล้วทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าไอ้สิ่งซึ่งไม่สามารถติดต่อกันโดยตรงในระหว่างผู้นำทางทหารเนี่ยตั้งแต่จีนประท้วงเรื่องที่ท่านประธานสภาผู้แทนแนนซี่โพลิซีเนี่ยไปเยือนไต้หวันใช่ไหมครับตอนนี้ก็คล้ายๆว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ไม่ท้าทายมากเกินไปนะครับเรื่องการไปเยือนไต้หวันอีกแล้วก็ทำให้บรรยากาศที่จะกลับมาหรือฟื้นการติดต่อกันทางทหารเนี่ยเราก็ยังพูดต่อไปด้วยว่าต่อไปเนี่ยก็จะมีการจัดการพูดคุยในเรื่องนโยบายด้านความมั่นคงนโยบายด้านการป้องกันประเทศในเดือนปีใหม่เนี่ยนะอาจารย์เราก็จะมีการพูดกันถึงเรื่องทางทะเลนะครับซึ่งเมื่อก่อนหน้าที่จะเป็นข่าวเมื่อสัปดาห์เนี้ยก็มีการตึงเครียดกันอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะเรือในทะเลจีนใต้เนี่ยซึ่งจีนก็ยืนยันเสมอนะครับไม่อยากให้ซัดมายุ่งเกี่ยวนะครับก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทั้งสองฝ่ายจะหันหน้ามาคุยกันนะเพื่อหลีกเลี่ยงไอ้การเข้าใจผิดระหว่างกันนะครับอันนี้ก็ดีแล้วล่ะคุยภาพวุ่นวายจะตายอยู่แล้วอย่ามาวุ่นวายตรงนี้อีกเลยพอแล้วคือคุยกันบ้างใช่ใช่แล้วภูมิภาคของเราเนี่ยก็ต้องการสันติสุขนะครับอย่าค้าขายกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายเมื่อเกิดความตึงเครียดแล้วมันก็ไม่ดีฝ่ายไหนเลยนะครับครับอันนั้นก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับครับก็อาจารย์ครับแต่ว่าอีกหนึ่งปีก็มีการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วครับจะเกิดอะไรขึ้นต่อเออใช่เอาละอาจารย์พูดถึงเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกายังไงได้ยังไงครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีประเด็นน่าสนใจนะครับในการเมืองสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่หนีพ้นมันนะครับก็เรื่องท่านอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ไหมครับที่มีคดีลุงลังไปหมดเนี่ยเดินว่องยิงคดีทางอาญาเนี่ยก็ความจริงเนี่ยก็จะถูกไต่สวนคดีเนี้ยผู้พิพากษาที่จะตัดสินคดีการจลาจลเมื่อวันที่6มกราเนี่ยกำหนดวันนั้นไว้แล้วนะครับวันที่จะเริ่มไต่สวนในเดือนมีนาวันที่4เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นอย่างเป็นทางการของพรรคริพับลิกันเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทำเนี่ยนะครับทีมกฎหมายและตัวท่านทำด้วยเองเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเป็นประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถที่จะมาดำเนินคดีกับเขาได้นะครับเพราะว่าเขาทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอยู่นะฮะเพราะนั้นประธานาธิบดีเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะภูมิคุ้มกันนะครับที่จะไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแต่ครั้งนี้ผู้พิพากษาถ้าท่านทรัมป์เนี่ยกำลังเขาเรียกอะไรฮะอุทธรณ์อยู่นะครับที่จะไม่ให้ดำเนินคดีต่อไปเนี่ยก็ใช้วิธีที่เรียกว่าพยายามให้การพิจารณาคดีนั้นมีความล่าช้านะครับจนกระทั่งการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีหน้านั้นเนี่ยเสร็จแล้วถ้าทรัมป์หวังว่าจะชนะเมื่อเขาชนะแล้วเนี่ยเขาก็สามารถตั้งรัฐมนตรียุติธรรมนะฮะให้ยกเลิก การดำเนินคดีทั้งหลายเขาให้หมดสิ้นนะครับคราวนี้ผู้พิพากษาอัยการพิเศษเนี่ยนะครับแจ็คสมิธเนี่ยก็
ต้องการที่จะเคลียร์เรื่องนี้ว่าข้ออ้างของท่านทรัมป์เนี่ยมันไม่สามารถอ้างได้นะครับครับประธานาธิบดีไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายถ้าทำผิดนะครับแม้นว่าอยู่ในระหว่างดำรงตำแหน่งเนี่ยถ้าประมวลความผิดทางอาญาแล้วก็ไอ้ความผิดที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่นะครับแต่ท่านทรัมป์บอกว่าเอ้ยหลักการที่เขาเนี่ยเคยถูกถอดถอนแล้วนะครับถูกฟ้องถอดถอนในรัฐสภาแล้วก็แต่สภาเนี่ยก็ไม่ได้ลงโทษไม่ได้ถอดถอนเขานะครับถึงแม้ว่าเสียงข้างมากทั้งสองสภาทั้งสภาผู้แทนและสภาสูงนั้นจะตัดสินให้ถอดถอนเขาแต่สภาสูงเนี่ยจะต้องใช้เสียง2ใน3นะครับถึงจะบทเขาออกจากแบ่งได้นะฮะบอกเนี่ยกษัตริย์ตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ผิดไอ้ไม่ใช่รัฐสภาตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ผิดแล้วจะมาดำเนินคดีซ้ำได้อย่างไรนะฮะใช่ไหมอาจารย์ที่เรียกว่าดับเบิลเจเปอร์ดี้ใช่ไหมฮะครับอันนี้ทำก็รู้กันอยู่นะครับว่ามันเป็นเหตุผลที่อ้างไม่ได้เพราะว่าไอ้กระบวนการถอดถอนนั้นเป็นกระบวนการทางการเมืองไม่ได้ทำให้ใครจะถูกหรือผิดอะไรจะถูกถอนจริงหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงกับคดีทางอาญาใช่ไหมครับครับคราวนี้ก็ผู้พิพากษาก็จะนี่ฮะอัยการเนี่ยต้องการที่จะให้ศาลสูงเนี่ยเคลียร์เรื่องนี้ซะก่อนโดยเร็วนะครับก็ศาลสูงก็ตัดสินมาแล้วนะครับว่ายังไม่สามารถให้คำตัดสินได้นะสั้นๆในประโยคนึงอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้ศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับได้ตัดสินว่าแล้วว่าทรัมป์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการได้การรับความคุ้มครองนะครับในคดีอาญาอันนี้ท่านทรัมป์ก็อุทธรณ์ไปศาลอุทธรณ์ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ศาลอุทธรณ์เรื่องอยู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์ได้รีบออกมาประกาศว่าเนี่ยจะเอาจะพิจารณาคดีเนี้ยโดยเร็วแล้วนะครับคือในเดือนวันที่9มกราเนี่ยนะครับศาลอะไรอุทธรณ์เนี่ยก็จะพิจารณาก็จะพิจารณานะครับไอคำอุทธรณ์ของอะไรล่ะของทรัมป์เนี่ยนะครับวันนี้ศาลสูงก็ถ้าพูดกันตามหลักเหตุผลนะก็มีเหตุผลเหมือนกันนะก็บอกว่าเอ๊ะอยู่ก็ปล่อยให้ไอ้เขาอุทธรณ์ไปให้เรียบร้อยซะก่อนสิใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยให้ศาลสูงมาตัดสินเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ฝ่ายทรัมป์ก็ถือว่านี่เป็นชัยชนะแล้วนะครับที่ศาลสูงไม่ฟาสต์แทร็กให้นะครับมันอย่างน้อยเนี่ยเลื่อนไป1เดือนเนี่ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกันนะฮะกำหนดที่ตั้งเอาไว้จะสอบสวนไต่สวนทรัมป์เนี่ยวันที่4มีนานะครับตามที่ผู้ปรึกษาได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านทรัมป์พยายามอย่างเต็มที่นะครับไม่ให้มีการไต่สวนไม่ว่าคดีอะไรที่ค้างอยู่เนี่ยก่อนมีการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าพูดถึงประเด็นเนี่ยก็นักกฎหมายที่ไหนก็รู้ว่าข้ออ้างของทั้มเนี่ยไม่ฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่สามารถที่จะประกอบอาชญากรรมได้นะครับโดยเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่การที่ทั้มไปแทรกแซงนะฮะที่จะพลิกผลการเลือกตั้งนั้นเนี่ยนั้นเป็นในฐานะที่ตัวเป็นผู้สมัครนะครับไม่ใช่ตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับดีนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำผิดกฎหมายอาญานะครับไม่งั้นคนที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยจะไปข่มขืนใครจะไปสั่งฆ่าศัตรูทางการเมืองก็ทำได้นะครับถ้ามีความคุ้มกันของรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมครับเพราะรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยผู้ก่อตั้งประเทศเนี่ยก็ต้องไม่ต้องการให้ประธานาธิบดีอยู่เหนือกฎหมายนะครับครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่ทำเนี่ยที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับพยายามเตะถ่วงนะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะครับศาลสูงของมอดรัตโคโลราโดนะครับตัดสินที่เสียงข้างมากเนี่ยไม่ให้ทำเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งอีกนะครับเพราะว่ามีคดีเพราะว่าเป็นผู้ที่ยุยงนะฮะให้มีการก่อการจลาจลนะครับเหมือนกับเป็นกบฏต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็เรื่องนี้ต้องไปถึงศาลสูงอีกนะครับเพราะว่า
ศาลสูงของมลรัฐโคโลราโดเนี่ยอ้างนะฮะรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขครั้งที่14มาตรา3เนี่ยบอกว่าการกระทำของผู้ใดก็ตามนะครับในการยุยงส่งเสริมหรือตัวเองเนี่ยก่อการกบฏก่อการจลาจลหรือเท่ากับเป็นการละเมิดคำสาบานต่อรัฐธรรมนูญนะครับก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งในรัฐบาลกลางอีกนะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากไอ้สงครามกลางเมืองนะครับที่มีกฎหมายแก้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยไอ้แก้รัฐธรรมนูญให้ห้ามไม่ให้ผู้ที่ก่อการกบฏนั้นน่ะมารับตำแหน่งในรัฐบาลกลางอีกนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีการได้ใช้รัฐธรรมนูญมาตราเนี้ยมันก็เกิดประเด็นถกเถียงกันนะครับบางคนก็บอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้มาตรา3ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งที่14นั้นเนี่ยพูดถึงตำแหน่งนักการเมืองในสภาพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ระบุตัวประธานาธิบดีนะครับแต่ศาลสูงบอกว่าฟังไม่ขึ้นเขาไม่ใช้ไม่ได้ระบุหมดทุกตำแหน่งแต่ตำแหน่งคำว่า officersof the United States เนี่ยมันก็ระบุอยู่แล้วว่านายดีเนี่ยเป็นออฟฟิเซอร์ของของรัฐบาลกลางนะฮะไม่จำเป็นต้องระบุตำแหน่งนะครับอันนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยังไม่เคยมีการเรื่องไปถึงศาลสูงให้ตัดสินอันนี้จะเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ศาลสูงจะต้องตัดสินให้เป็นบรรทัดฐานนะครับว่ามลรัฐเนี่ยนะฮะสามารถห้ามไม่ให้ใครมาสมัครรับเลือกตั้งได้นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ๊ะก็ต้องให้คนตัดสินเองสิผู้ออกเสียงเลือกตั้งอะนะฮะจะเลือกใครไม่เลือกใครอะศาลไม่มีสิทธิ์ที่จะมากำหนดนะฮะว่าใครจะมีสิทธิ์ไม่สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหมครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยศาลเนี่ยมีหน้าที่นะครับที่จะต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญของมลรัฐนี่ก็พูดเหมือนกันนะครับว่าผู้ที่ก่อการกบฏผู้ที่ก่อการยุยงส่งเสริมการจลาจลเนี่ยก็ห้ามไม่ให้มีตำแหน่งในรัฐบาลอีกนะครับครับอันนี้ก็ยังเนี่ยฮะต้องขึ้นไปศาลแล้วมีล่าสุดอะไรมีการพบว่ามีการบันทึกเสียงทรัมป์ที่มิชิแกนอะไรด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้เรื่องนึงคือท่านทรัมป์เนี่ยมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดนะครับเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหนังสือพิมพ์ของดีทรอยต์เนี่ยนมรัฐมิชิแกนเนี่ยมีหลักฐานนะครับทรัมป์เนี่ยไปพูดกดดันนะฮะไม่ให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของมลรัฐเนี่ยนะโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยที่ทำแพ้ไบเดนอย่างทิ้งห่างเนี่ยนะครับไม่ให้ลงนามรับรองผลการเลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไบเดนเนี่ยได้มีคะแนน electoral college ในมลรัฐนี้ซึ่งอาจจะช่วยให้ทำได้รับชัยชนะนะครับแล้วก็หลักฐานก็พูดว่าทำเนี่ยกดดันในแง่ที่คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลังเลนะครับว่าเอ๊ะเราทำอย่างนี้เนี่ยได้หรือนะก็ทำก็บอกไม่ต้องห่วงนะครับไอ้เรื่องกฎหมายเดี๋ยวจะเทคแคร์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยมันก็คดีเนี่ยไอ้หลักฐานอันเนี้ยก็ยังไม่ทราบนะครับว่าท่านแจ็คสมิธเนี่ยอัยการพิเศษนั้นได้มีอยู่ในมือแล้วหรือยังนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะเอาสามารถมาประกอบนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อตอกย้ำนะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเลยไปกดดันนะฮะเจ้าที่เลือกตั้งมลรัฐสำคัญน่ะที่รัฐจะตัดสินว่าจะแพ้หรือชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยรวมทั้งรัฐจอร์เจียเนี่ยใช่ไหมอาจารย์ที่เราพูดกันหลายครั้งแล้วอ่ะว่าขอให้ไปหาคะแนนมาเพิ่มนะฮะให้ชนะ1คะแนนก็พอนะครับต้องทำหลายที่เลยนะไม่ได้เฉพาะทำหลายรัฐเลยหลายรัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานเหล่านี้มันจะตอกย้ำหลักฐานให้แน่นนะครับแล้วหลักฐานไอ้ที่พูดจากปากเลยเนี่ยเป็นหลักฐานซึ่งมัดแน่นอ่ะเพราะฉะนั้นคณะลูกขุนเนี่ยนะฮะยากนะครับที่จะเข้าข้างหลักฐานที่เชิงประจักษ์อันเนี้ยนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านทำกลัวมากนะครับไอ้คดีอาญาเนี่ยที่ถ้าตัวเองไม่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยคงจะมีโอกาสสูงนะครับที่จะต้องติดคุกนะครับด้วยคดีอาญา 3-4 คดีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทำต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะได้รับการเลือกตั้งให้ได้ใช่ไหมอาจารย์ตกลงใช่ครับแล้วยังมีประเด็นที่ทรัมป์อีกนะในพูดแล้วเหลืออะไรสองนาทีไหนก็ได้ก็คือทรัมป์ก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าถ้าเขาได้มาตำแหน่งครั้งนี้เนี่ยวันแรกเลยเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนอย่างเผด็จการเลยนะครับที่จะสั่งทั้งให้สอบสวนนะฮะศัตรูทางการเมืองทั้งหลายที่สอบสวนเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้โดยเฉพาะยิ่งตอนหลังเนี่ยรณรงค์ไอ้เรื่องผู้ลี้ภัยไอ้ผู้ที่อพยพเข้าประเทศเนี่ยนะครับตอนนี้มีปัญหามากเลยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยฟังดูยังการเมืองที่เวเนซุเอลา ใช่ท่านทำพูดเลยนะฮะแล้วเอาคำพูดเนี่ยเหมือนอย่างที่ฮิตเลอร์เคยใช้กวาดล้างพวกยิวนะครับในหนังสือไอ้อะไรนะฮะแมนคัมนะครับภาษาเยอรมันนะไอ้ที่ภาษาไทยที่แปลว่าการต่อสู้ของข้าพเจ้าที่ฮิตเลอร์เขียนเนี่ยเอากลอกคำพูดของฮิตเลอร์มาเลยนะว่าไอเนี่ยพวกเนี้ยพวกไออพยพคนเข้าเมืองเนี่ยนะใช้แทนคำว่ายูเนี่ยก็คือพวกเนี้ยจะ poison อะไรนะจะทำให้เลือดเนื้อเชื้อไขของประเทศของคนอเมริกันนั้นเนี่ยเป็นพิษนะครับจากไอ้ผู้ลี้ภัยซึ่งเอาปัญหาต่างๆเข้ามาอยู่ในประเทศเป็นพวกนักโทษเป็นพวกยาเสพติดอะไรเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมาจากฝ่ายประเทศไหนเนี่ยนะยกเว้นพวกที่มาจากยุโรปนะครับก็ถูกมองว่าโอ้โหทํานี่แบบเรียกว่าเอาสิ่งที่ความคิดลอกมาจากฮิตเลอร์เลยนะครับในการที่จะกวาดล้างพวกผู้ลี้ภัยเหมือนอย่างที่นาซีของฮิตเลอร์ที่จะกวาดล้างพวกยูเนี่ยคราวนี้ทำกับปฏิเสธเอ้ยใครมาอ้างผมไม่เคยอ่านหรอกไอ้หนังสือของฮิตเลอร์เนี่ยนะฮะแต่ทรัมป์เนี่ยเอาคำพูดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้มาลอกมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าภรรยาเก่านะครับก็อาจจะไม่เคยอ่านจริงๆมีคนเขียนมาให้ไม่ใช่ก็ผู้อ้างอย่างนั้นแต่ภรรยาเก่าเขาเนี่ยภรรยาเก่าของทรัมป์เนี่ยออกมาเลยบอกหนังสือเล่มนี้ทรัมป์เนี่ยมีไว้ที่หัวเตียงนอนครับแหมปริยาเก่าก็แหมยังแค้นทรัมป์ไม่หายนะโอเคครับผมครับเวลาหมดแล้วอาจารย์ครับผมก็ครับผมพบกับรายการมุนตามโลกได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้เนื่องจากวันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ขออำนวยพรให้ท่านเราก็ไม่ได้เป็นศาสนาคริสต์นะจริงๆแล้วก็ไม่เป็นไรครับเป็นจอยตามไปกันแล้วกันนะครับผมขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสนะครับ Merry Christmas ทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเราครับวันนี้เช่นเดียวกันครับครับจากผมสารวัตรจากเทศบาลท่านจันจวัฒน์คำชูสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการหมุนตามโลกได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์17 นาฬิกาดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ดร.ชัยวัฒน์คำชูและดร.สรศักดิ์เกษมสุวรรณ